การนะคะช่วงเพย์ออฟนั่นเองค่ะช่วงนี้เรามักจะมีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจมาฝากกันอยู่เสมอเลยซึ่งวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสกู๊ปเลยที่ลี่ชอบมากครับผมเพราะว่าโปเท่ของเรานะคะพาไปบุกถึงโรงเรียนสอนกอล์ฟของโปนพซึ่งเนลี่ไปมาแล้วด้วยนะสวยเลยนั่นไม่เคยไปเลยอยากไปชมเหมือนกันนี่ทำตกแต่งภายในมาชื่ออะไรนะโรงเรียนโปนพเนี่ยอ่านเลยค่ะโรงเรียนโปนพนะคะกอล์ฟฟิ้งกาเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์นั่นเองค่ะอยู่ตรงแถวเลียบทางด่วนไปง่ายๆครับซึ่งในวันนี้นะครับโปรเทของเราเนี่ยจะไปเจอ2ด่านสุดท้ายซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีด่าน2ด่านแรกไปแล้วสัปดาห์นี้เป็น2ด่านสุดท้ายซึ่งจะเจอโปรสุดหินของเรานะครับ2คนซึ่งเป็นโปรที่คุ้นเคยกันนั่นคือโปรนพและโปรคิวนั่นเองนะครับซึ่งสอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเราไปชมกันดีกว่าครับว่าโปรเทจะผ่านทั้ง2ด่านนี้ไปได้หรือเปล่าครับเฮ้ยคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยสวัสดีครับโปเท่สวัสดีผมก็เป็นหนึ่งบุคลากรของสถาบันนี้เหมือนกันครับโอ้โหใส่เสื้อกอล์ฟฟิ้งกราเรียบร้อยใช่ใช่แล้วครับผมโอ้ตายเขินไปแล้วไม่ทำละเอ้ยทำก่อนครับของเซสชั่นคุณคืออะไรอ่ะไฟสโคปครับว้าวเครื่องมันดูหรูมากเลยนะใช่ตัวนี้เป็น X3 ครับ X3 คือใหม่ล่าสุดและท็อปสุด X3 แตกต่างกันก่อนยังไงบ้างก็ในเรื่องของออปชั่นเสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นก่อนที่ผ่านมาแล้วที่เป็นรุ่นท็อปสุดก็มีเรื่องของการอ่านลูกครับมันกรีนพัดสโตกพัดดูว่าขนาดที่เราสโตกไปแล้วเนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยมีการสคิดหรือว่ามีการสะดุดอะไรไหมเราสโตกดีมากแค่น้อยแค่ไหนโดยมันจะจับที่ลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟนะครับไม่ใช่ที่ไม้กอล์ฟแต่ไม้กอล์ฟก็ได้อยู่แล้วอีกอันนึงก็มีเรื่องของปรับทิศทางลมเช่นวันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปตีคุณหมิงอะไรเงี้ยไปตีหรือต่างประเทศเนี่ยระดับความสูงน้ำทะเลเท่าไหร่ระยะจะเปลี่ยนไปแค่ไหนฝึกในห้องการเวลาใช่ครับเซตสถานการณ์เอาไว้ถูกต้องหรือลมบนลมซ้ายไปขวายังไงเท่าไหร่สามารถแอดจัสต์ปรับได้เลยเติมขึ้นมาโอเคเข้าใจบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติเจออากาศแบบนั้นระยะเราต้องประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องฝึกยังไงให้มันรับรองกับสภาพอากาศนั้นถูกครับเพราะว่าบางพื้นที่ที่เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยแน่นอนเราจะตีไกลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอผาสามคุณไม่ได้ซ้อมไม่มีข้อมูลมาก่อนเรียบร้อยตีหลังกินบ้างอะไรบ้างไม่มีไกด์ทงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกออปชันในการทำเยี่ยมเลยลองของตีได้ไหมอยากรู้ว่ามันทำอะไรอีกบ้างได้ได้เลยครับเพราะว่าตีเสร็จปั๊บคุณจะได้บอกผมเลยว่าแต่จุดมันคือมีอะไรอีกบ้างได้ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะดูตามนี่ละกันที่โปรเทสตีว่าข้างไหนควรปรับเปลี่ยนรูมุมเข้าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ละกันนะครับผมโอเคเชิญเลยครับโหตรงเป็นท่อคุณดูรู้ลูกค่าเยอะๆมากมายคุณบอกหน่อยอะไรกี่อะไรบ้างอ่ะเอางี้แล้วกันครับเผื่อนักกอล์ฟหลายท่านครับเดี๋ยวนี้เครื่องลอสมอนิเตอร์ครับเรื่องไฟสโตปหรือแท็กแมนก็ตามสามารถได้ลองหาใช้กันได้ตามพวกคลับฟิตติ้งหรือเดโมแบนกอล์ฟต่างๆเยอะมากหรือบางคนเดี๋ยวนี้ใช้ซื้อไว้ซ้อมเองแล้วนะครับว่าอันดับแรกผมจะไล่จากค่าจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับครับอันดับแรกช็อตก็คือช็อตที่เท่าไหร่ที่เราจะอ่านค่าตัวแปรต่างๆนะครับช่องต่อไปคือแครี่ดิสแตนซ์ก็คือจุดตกนะครับคือบอลเนี่ยตกถึงพื้นเมื่อไหร่ค่านี้จะปรากฏขึ้นมาทันทีโอเคนะครับอันนี้ก็ของคุณก็เลข6ใช่ไหม173หลาช่องต่อไปคือ total distance วิ่งอีก3หลาถูกต้องรวมวิ่งด้วยระยะอยู่ที่176นะครับ smash factor ครับก็คือค่า 1.4 ใช่ค่าเข้าการ impact นะครับผมว่ายิ่งเยอะยิ่งดีครับโดยส่วนใหญ่แล้ว76ก็จะอยู่ประมาณ 1.4042 เนี่ยถือว่าโดนเต็มมากแล้วมีขับพาร์ทครับท่องถัดไปขับพาร์ทก็คือแนวไม้ตอนเข้าปะทะตัวของคุณจะเป็น 1.0L คือจากซ้ายเหรอก็คือถ้าพูดภาษาเข้าใจคือมันเป็น L ใช่ไหมคือซ้ายคือติดคอมนิดๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราอยากให้เป็น R แต่ถ้าเกิดเป็น L เนี่ยในเหล็กเนี่ยครับถ้าเป็นไม่เกิน2องศาถือว่าโอเครับได้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นไดรเวอร์ครับด้วยองศาหน้าไม้มันชันด้วยครับมันจะมีผลต่อเอฟเฟกต์ของบอลจะเลี้ยวค่อนข้างเยอะโดยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของลอสแองเกิลมุมเหิน 14.9 ถือว่าโอเคไม่ต่ำไม่สูงเกินไปนะครับhorizontal ครับ horizontal ใช่ครับคือหลักๆแล้วก็มีเนี่ยครับเรื่องของคัพสปีดนะครับก็มีคอสปีดเนี่ยจะมีเรื่องของความเร็วลูกกอล์ฟและความเร็วของไม้เรื่องความเร็วลูกกอล์ฟครับถ้าเป็นเหล็ก7เหล็ก6ครับเดี๋ยวนี้เขาจะเวิร์กกันเวลาคัพฟิตต่างๆเนี่ยเขาจะดูที่บอลสปีดอยากให้ได้ประมาณ120ไมล์แต่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า
ขับสปีดบางคนมันน้อยบางคนมันเยอะแต่เดี๋ยวนี้ลูกกอล์ฟครับมีวัฒนาการลูกกอล์ฟสามารถทำให้เบาสปีดเนี่ยแค่เปลี่ยนลูกกอล์ฟแบบขยับขึ้นไปได้อีกแค่ลูกกอล์ฟหรอแค่ลูกกอล์ฟครับนี่เกี่ยวไหมว่าลูกจริงกับลูกเลนช์มันให้ค่าที่แตกต่างกันแน่นอนครับลูกนี้สามารถอ่านค่าตามลูกจริงๆเพราะมันใช้การแท็กลูกจริงๆครับก็เลยสามารถอ่านได้ตอนนี้คุณต้องเกือบแล้วนะ118ถ้าเชื่อว่าให้ตี1ครั้งเนี่ยได้120ไมล์แน่นอนครับผมต่อไปก็คือขับสปีดนะครับก็คือความเร็วของไม้ 84.9 ไมล์ per hour นะครับความเร็วถือว่าค่อนข้างเร็วนะอันต่อไปคือสปินครับสปินเหล็ก6ก็จะอยู่ในของคุณก็เป็น 4,492 นะครับผมสำหรับเหล็กหน้าชันประมาณเหล็ก7เหล็ก6เงี้ย 4,000 กว่าถือว่าเยอะหรือน้อยถือว่าเยอะหรือน้อยถือว่าโอเคนะถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะด้วยเหล็ก6ครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ขยับสัก 5,000 น่าจะสวยกว่านี้ให้มีสปินเยอะขึ้นใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็มีเรื่องของการหมุนของลูกกอล์ฟนะครับมีเรื่องของ face to pass ครับตอนนี้ของคุณเป็น 0.1R ก็คือหน้าไม้เมื่อเทียบกับ pass ว่า pass คือมันเป็น L ใช่ไหมคือเอาง่ายๆคือจริงๆหลักๆแล้วข้ามไปก็ได้ครับจริงเราอยากไปดูอีกตัวนึงสำคัญเหมือนกันก็คือ face to target ก็คือองศาหน้าไม้เมื่อเทียบตอนเข้าปะทะใช่ไหมถูกต้ององศาไม้ตอนเข้าปะทะตอนนี้รูปของคุณนะครับประเทศค่อนข้างบอกสตาร์ซ้ายไปตรงด้วยนะครับผมด้วยหน้าไม้ของคุณนะครับเฟสทูทาร์เก็ตก็คือตอนอิมแพคเนี่ยหน้าไม้คุณเกือบจะ1องศาคือจากตรงกลางเนี่ยจากเป้าเนี่ยคุณไปทางซ้ายปิด1องศาใช่แล้วคือต้องบอกว่าค่าตัวแปรมันเยอะมากเราต้องดูหลักๆก่อนว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนก่อนคือเราต้องรู้กันแล้วว่าอย่างคุณนะคุณมีปัญหาเรื่องอะไรผมตีติดทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยเยอะคือต้องบอกว่าค่าตัวแปรเนี่ยมันเยอะมากครับมันเยอะซะจนแบบถ้าจับนู่นจับนี่มาดูครับมันจะไปได้หลายทางมากต้องถามจุดประสงค์ของคุณก่อนคุณจะดูแค่ตัวเลขหลักๆที่เกี่ยวข้องกับจุดนั้นถูกไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องตัวเลขเยอะไปหมดเลยเนี่ยครับมันมีตัวเลขอีกเยอะมากเลยที่เมื่อกี้โดยหน้าแรกเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันเป็นตัวเลขที่แบบเราใช้กันหลักๆที่มันจำเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ดูครบๆเนี่ยมันก็มีเยอะมากเลยซึ่งอย่างที่โปรคิวบอกก็คือบอกอาการก่อนบอกอาการหมอก่อนหมอได้รู้ว่าควรจะต้อง address ไปที่จุดไหนเป็นหลักเพราะว่า data มันเยอะเหลือเกินใช่ใช่ออนทุกทางเหมือนกันใช่ครับแล้วยิ่งของไดรเวอร์หลายๆท่านเนี่ยนักกอล์ฟโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลามารู้สึกว่าตีโดนไม่เต็มตีไม่ไกลทั้งให้ดีลองหาปัญหามาก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าไม่เจอปัญหาเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงหรือเพราะว่าถ้าเกิดมาที่นี่เพราะอาจจะบันทึกภาพไปเรื่อยก่อนดูจากภาพสวิงสโลว์ไปเรื่อยก่อนเราก็อะไรไปที่ปัญหานั้นเลยใช่ครับมันต้องดูหลายปัจจัยครับบางทีเราไม่ได้บอกว่าแค่คุณตีพาร์ทมันผิดเราต้องมาดูถ่ายสวิงวิเคราะห์อีกทีว่ามันเพราะอะไรแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวไฟสโคปมันสามารถบอกได้หลายตัวแปรมากๆก็ทำให้แบบทราบอาการได้พอคร่าวๆโดยส่วนใหญ่เลยกลับมาหน้านี้ปั๊บตัวเลขข้างล่างถ้าเกิดผลงานเป็นอย่างเงี้ยนะตอนนี้กับเลข6ในมือผมอ่ะคุณอยากให้ปรับอะไรเป็นอันดับแรกถ้าพูดกันตามตรงเลยนะของคุณตอนนี้นะสมาร์ทแฟกเตอร์ 1.40 นี่เลยของค่อนข้างดีบอลสปีดอาจจะอยากได้อีกสัก2ไมล์ให้ขึ้นถึง120ใช่ผมรู้สึกว่าอย่างตอนนี้เอาจริงนะไม่ได้อวยคุณผมว่าโอเคกับคุณละพูดความจริงเลยไม่จริงๆด้วยตัวแปรครับพูดความจริงเลยก็บอกงี้ครับด้วยการตีเหล็กแต่ละคนมันเป็นเรื่องเบสิกเพราะมันลูกมันอยู่กับพื้นมันตีกดตีอัดเนี่ยมันจะผิดพลาดนิดเดียวเมื่อกี้ก็ชมดีๆตอนหลังก็บอกเป็นเรื่องเบสิกใครๆก็ทำได้ไม่ใช่แต่จริงมันแต่ว่าคุณโอ้ค่อนข้างโอเคครับถ้าจะให้ดูผมว่าดูไดเวอร์นี่ว่าน่าจะบอกอะไรได้มากสุดเพราะว่าไดเวอร์เนี่ยพอมันยาวเนี่ยมันก็คอนโทรลให้มันแม่นเนี่ยมันยากมันจะเกิดเออร์เลอร์ได้ง่ายขึ้นน่าจะพบเจอปัญหาได้ชัดเจนกว่าแล้วลูกมันจะมีอาการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ชัดกว่านี้อันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าโอเคมากเลยสำหรับผมนะนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบที่คุณบอกเมื่อกี้กับผมตีทักฟิชชิ่งเหล็ก9อะไรที่มันน่าเปิดๆเยอะค่าสเตเบิลกว่านี้อีกใช่ถูกต้องครับใช่คนส่วนมากจะเห็นข้อผิดพลาดในเรื่องของไดรเวอร์ที่หน้าชันองศาน้อยๆนั่นเองใช่ครับตกลงทำไมคุณถึงอยู่ที่กันแน่เนี่ยผมอยากรู้จริงๆเหตุผลหลักจริงๆเลยเหตุผลหลักจริงครับผมมีสนธิสัญญากันว่าผมโดนบอสผมเนี่ยหรือโปรนบแล้วก็คุณวงหลอดเนี่ยทุบมา1แมตช์ครับผมก็เลยโอเคผมแพ้โปรนบครับผมก็เลยยอมมาเป็นสัญญาธาตุนี่คือสัญญาธาตุเลยนะเลยมาอันเดอร์เขาเพราะความเฮ้ยไม่ผมไม่ยอมผมไม่เชื่อเขาเคยเล่นพาร์ทเนอร์คู่ผมมาก่อนนะหลายปีมาแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะมีความแน่นี่ถ้าเกิดว่าผมโดนคุณกินเนี่ยผมต้องอันเดอร์คุณต่อเนี่ยแต่เพราะว่าเราเสมอกันไงผมก็เลยโดนท่านโปรนกผมไม่เชื่อคนนั้นผมไม่มีทางเชื่อคุณไปเจอเขาผมหน่อยดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณไปถามเขาเลยดีกว่าไปด้วยกันไปด้วยกันเป็นยังไงไปด้วยกันไปด้วยกันได้เลยครับไปเลยครับเฮ้ยโปคิวครับผมแป๊บนึงขออยู่ก่อนผมมาเดินผ่านตรงนี้เมื่อเช้าเว้ยแล้วผมดูประกาศทุกใบนะ
มีแต่ชื่อบอสคุณทุกใบนะที่นี่เป็นโปรทั้งหมด8คนทำไมมีแต่ชื่อเขาคนเดียวเต็มไปหมดเลย9คน9คนอ่ะด้วย9คนครับที่เห็นนี่คุณไม่ใช่เป็นร้านขายกรอบรูปนะอันนี้เป็นบอสผมนะครับที่เรียนมานี่มันทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มีในโลกแล้วมั้งเนี่ยก็ใกล้นะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเพิ่มอีกครับเท่าที่คุยไว้นะเร็วๆนี้จะมีเพิ่มอีกเพิ่มไปถึงว่าประกาศนียบัตรจะเพิ่มขึ้นถูกต้องเพราะเขาจะไปโรงเรียนต่อหาความรู้ต่อบอสผมเป็นไงนี่แหละบอสผมถ้าเกิดเรียนเยอะขนาดนี้นะผมว่าไม่น่ามาเปิดไอ้อะไรโรงเรียนสอนกอล์ฟหรอกอาจจะเป็นแบบสร้างมหาลัยของตัวเองผมว่าดิบดีพวกนี้ปิ้นเมื่อวานนั่นแหละปิ้นใส่กรอบเมื่อวานใช่นี่เรียนมาจริงๆครับคุณเดี๋ยวเราไปพบบอสผมด้วยมาเฮ้ยโอ้โหมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับผมเป็นไงครับนี่ถ่ายยังฮะถ่ายยังฮะอะไรเนี่ยถ่ายแล้วคุณถ่ายแล้วนี่เหรอนี่บอสคุณเหรอคุณไม่สวัสดีบอสผมด้วยเหรอสวัสดีครับทำไม่มาสุดตอนนี้เราอยู่กับบอสผมนั่นเองที่บอกไว้ในข้างต้นนี่คือโฟมรบกวนวงหล่อนั่นเองวงหล่อแค่ไหนครับผมดูก็รู้ผมมากอ่ะนี่ยังไงล่ะพันเนอร์กันเราไปทำอะไรกันเหรอมาทำอะไรเนี่ยเดินผ่านแวะซื้อเคฟซีฝั่งตรงข้ามที่จอดรถเต็มแล้วมาจอดตรงนี้คือเขาผ่านมาหลายด่านแล้วครับล่าสุดผ่านไฟสะโขงมาผ่านผมมาทีนี้ผมว่าอยากเจอบอสละก็คือด่านสุดท้ายก็คือเกียร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะครับคนนี้ครับเกียร์อะไรครับเกียร์มัวด้วยครับผมเชียบให้มีที่ยืนหน่อยไม่ไหวแล้วครับแบบนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันทำให้ประกอบการเป็นวงเซมิที่สมบูรณ์ที่สุดครับจนมาถึงด่านสุดท้ายเนี่ยใช่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ครับครับก็ผ่านมาหลายด่านแล้วใช่ไหมมันยังไม่ช่วยอีกเหรอครับช่วยเยอะแล้วจริงๆแต่ว่าประเด็นอยากไปที่สุดใช่ใช่คือมันต้องสุดท้ายแล้วแบบรวบรวมทุกอย่างครับมาเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเครื่องเกียร์ออกจากตรงนี้ต้องบรรลุแล้วล่ะซึ่งเครื่องนี้มันมีมาในโลกของกอล์ฟนานหรือยังครับจริงๆก็ไม่นานนะเกียร์เกิดมาได้ไม่กี่ปีครับประมาณ2ปีเท่านั้นครับ2-3ปีประมาณนี้นับไม่นานมากแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นที่นิยมเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าประเทศในแถบเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีครับเครื่องเกียร์ที่มาที่ผมมีเนี่ยเป็นประเทศที่23ของโลกแล้วก็เครื่องนี้มันมีความพิเศษก็คือว่ามันมีความผิดพลาดน้อยมากในการวัดนะครับ 0.2 มิลลิเมตรในการวัดคือถ้าเกิดประเทศเคลื่อนแค่ 0.2 มิลลิเมตรก็ทราบได้ละนะครับมันโอกาสความผิดพลาดมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเครื่องที่สามารถบอกได้ว่าไม้ที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะกับสวิงเราหรือเปล่าคือบางทีเราตีเนี่ยเหมือนฟิตติ้งมันใช้ในฟิตติ้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาฟิตติ้งเนี่ยเราไม่ทราบว่าเฮ้ยสวิงเราผิดหรือว่าไม้มันไม่เหมาะกับตัวเราแต่ว่าตัวเนี้ยมันเชื่อมระหว่างร่างกายสวิงของเราเนี่ยกับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราก็เลยทราบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตีไม่ดีเนี่ยเราต้องฟิตไม้หรือเปล่าหรือว่าฟิตสวิงอันนี้เป็นคำตอบที่ผมว่าเป็นคำถามที่แบบนักกอล์ฟหลายคนเนี่ยอยากจะทราบสรุปว่าไม้ผมมันไม่ถูกต้องหรือเป็นที่ตัวผมนั่นเองซึ่งเครื่องเคียร์เนี่ยมันบอกได้นะครับแล้วก็นักกอล์ฟระดับโลกหลายคนก็เข้าเครื่องเคียร์แล้วข้อมูลของนักกอล์ฟเหล่านี้ก็มีในซิสเต็มอยู่ในซอฟต์แวร์แล้วนะครับไม่ถึงว่าเราสามารถเปิดข้อมูลของนักกอล์ฟเราได้ด้วยมาเทียบกันเลยนะครับเราก็จะเลือกมุมแต่ละมุมของนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับต้องทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราต้องใส่เครื่องมือก่อนนะครับตัวไม้เนี่ยผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีจุดเป็นจุดเป็นมาร์เกอร์เนี่ยติดที่ไม้นี่คือต้องใช้ไม้ของที่นี่ทั้งหรอไม้ไหนก็ได้แต่ว่าเนี่ยผมทำไว้ให้คนที่นี่แล้วขอบคุณมากฮะเซฟเวลานะครับแล้วก็ห้องนี้ตอนนี้จะมีกล้องที่เป็นระบบออปติกคาเมราอยู่ข้างบนนะครับอยู่บนเพดานดังนั้นห้องนี้ไม้เคลื่อนไหวทางไหนเนี่ยมันจะรู้ทันทีแล้วก็ลำตัวเราเคลื่อนไหวทางไหนก็รู้ทันทีเพราะว่าสิ่งที่เราจะใส่ไปที่ลำตัวเนี่ยก็จะเป็นเกียร์สูตรตัวนี้นะครับมันก็จะมีมาร์คเกอร์ติดตั้งตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยละกันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดดูจากหน้าจอเลยนะผมนี่พลิ้วมากนะคุณดูข้างหลังข้างหลังโอ้โหตอนนี้เซอร์ประมาณกี่จุดนะครับพ่อน้องถ้าจำไม่ผิด28จุด28จุดใช่ก็มีทั้งหัวจรดเท้าจริงหัวจรดเท้ายันรูปไม้กอล์ฟต้องต้องนี่แหละทำไมเราถึงติดไม้กอล์ฟเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าร่างกายกับไม้กอล์ฟมันสัมพันธ์กันยังไงประมาณนั้นนี่คุณจุดที่ติดบนตัวผมนี่คือตามข้อต่อเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคือเราติดตามจอยต่างๆนะครับแล้วก็กล้องที่อยู่ข้างบนเพดานเนี่ยมันจะวัดการเคลื่อนไหวของมาร์คเกอร์แล้วก็จะพลอตออกมาเป็นตัวโปรเทสอันนี้ไซส์นี้เลยนะครับนี่ไซส์โปรเทสเลยแล้วก็เล็กเนี่ยเล็กนะหนึ่งตัวใช่ไหมตัวครับใช่ตัวครับนะครับเรียวทานมากๆถ้าขยับเนี่ยมันก็ขยับตาม
ใช่มันเร็วไวมากเลยนะครับใช่นะครับอันนี้คาลิเบตเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตีตีได้เลยใช่ครับแล้วตอนนี้ต้องคาลิเบตไหมครับก็ไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวจะให้โปรเทสลองวองทั้ง4-5ลูกแล้วเดี๋ยวก็ลองตีดูแล้วมาดูว่าข้อผิดพลาดในสวิงมีอะไรบ้างจะแก้ไขยังไงโอเคได้ครับเสียงแน่นเสียงนี้ก็เสียงนี้ไหมก็ถ้าเรามาดูเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ถือว่าตีโดนเกือบๆจะกลางหน้าไม้เลยนะพอดีนะครับแล้วก็ตัวคลับพาร์ทแนวสวิงเนี่ย 0.1 เอาไซด์อินก็คือ0นั่นแหละครับพาร์ทดีมากนะสวิงดีมากมุมเข้าปะทะก็กดลึกไปนิดนึงแล้วลงเองเกือบ7นะครับแต่ว่าหน้าไม้เนี่ยเฟสทูพาร์ทเนี่ย 0.4 โคลสแสดงว่าพอบวกลบกันแล้วก็คือหน้าไม้สแควร์นะพวกสปีดก็ดีนะครับก็ดูตรงไลแองเกิลตรงนี้ของประเทศเนี่ยเป็นคนที่ตีแล้วเนี่ยปลายไม้มันกดลงค่อนข้างเยอะประมาณ5องศาเมื่อเทียบกับตอนจดแอดเรสใช่นะครับคือตัวปกติแล้วมันต้องลงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะลงเยอะไปหน่อยแต่ว่าอันนี้คือต้องดูเกี่ยวกับก้านใช่ไหมเกี่ยวกับก้านแต่ว่าเกี่ยวกับหัวเป็นส่วนใหญ่คืออันนี้มันไม่ใช่ไม้ประเทศครับไม้ผมที่แย่มากบอกตรงโอ้โหดีนะมันก็เลยอาจจะมีค่าที่ผิดเพี้ยนได้แต่ทีนี้มาดูดีกว่าว่าในสวิงเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถดูได้บ้างนะครับชึบตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ตอนนี้กล้องที่เราใช้ต้องมี8ตัวแต่ด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคเขาส่งมาแค่6ตัวก็ขาดไป2เพราะฉะนั้นความละเอียดในการอ่านภาพออกมาเนี่ยอาจจะมีพลาดบ้างนิดหน่อยแต่เป็นที่เห็นก็จะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะขนาด6ตัวคิดดูว่ายังอ่านได้แทบจะ 100% อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอีกกล้องอีก2ตัวมาพรุ่งนี้เนี่ยก็จะสมูทกว่านี้ก็คือวันที่ออกอากาศก็คือมาแล้วนะมาแล้วที่เราถ่ายเนี่ยคือยังไม่มาใช่ๆและแบ็กสวิงขึ้นมานะครับผมอยากให้ดูจุดนี้ก่อนสิ่งที่โปรเทสทำได้ดีแล้วกันนะครับสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการรักษาเซนเตอร์ของลำตัวข้างบนคือเส้นเหลืองตรงกลางเส้นเหลืองตรงกลางใช่กับลำตัวด้านล่างนะครับครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนเซตอัพเนี่ยมันทับกันพอดีเป๊ะเลยนะครับเซตอัพปุ๊บนะแล้วเวลาโปรเทสแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเส้นเนี้ยแทบจะไม่ได้ย้ายไปไหนเลยทับกันตลอดเวลาแล้วตอนช่วงดาวสวิงลงมานะครับเส้นนี้ย้ายมาทับตรงนี้พอดีอันนี้คือเรื่องที่ดีนี่คือเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่า wow. ถ้าเราดูโปรระดับโลกเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดคือจะล้ำมาข้างหน้าแล้วพออิมแพคเนี่ยดึงกลับมาด้านหลัง mm. ผมจะเปิดวงสวิงของนักกอล์ฟในPGA ทัวร์ให้คนนี้แบร์ซังบุนถ้าเราดูสวิงของแบร์ซังบุนตอนช่วงที่ oh, ตอนเซตอัพนะครับทับกันพอดีขึ้นมา นะฮะก็ยังทับกันตอน เริ่มดาวสวิงเห็นไหมเส้นนี้จะล้ำหน้านิดนึงครับเห็นชัดนะฮะแล้วดึงกลับมาแล้วก็ดึงกลับมาตอนอิมแพคซึ่งของโปรเทสเองก็ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่อยากจะให้สังเกตนะครับนักกอล์ฟที่ตีได้ดีนักกอล์ฟมืออาชีพระดับ PGA Tour ทุกคนจะมีการนำลำตัวข้างบนเนี่ยล้ำลำตัวข้างล่างสะโพกข้างล่างนิดนึงนะเพื่อกดพลังนะกดโหลดแรงกดใช่กดที่เท้าซ้ายนะโปรเทสดูจากโปรเทสแข่งมาก่อนเนี่ยน่าจะพอทราบว่าแรงกดคืออะไรใช่ไหมครับพอลำตัวข้างบนมันกดเรามันทางด้านซ้ายเนี่ยเวลาดาวสวิงเวลาอิมแพคลงมาเนี่ยมันจะมีแรงถีบขึ้นมากขึ้นใช่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่คือเทียบกับโปร PGA เลยนะครับนะครับอย่างสวิงของประเทศนี่คือสวิงเพลนที่ตีมาสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าควงครับมีลูปข้างบนมีลูปนะเนี่ยขึ้นมาปื๊บแล้วก็มีลูปการควงข้างบนแต่จริงๆแล้วอ่ะลูปตัวนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะดูไม่สวยแต่ว่าถ้ารูตอนช่วงดาวสวิงมาตอนนี้ก็ออนเพลนนะครับดูจากมุมนี้ครับผมก็คือช่วงครับฮาฟสวิงก่อนที่จะเข้าอิมแพคเนี่ยฮะตรงเนี้ยฮาฟเวย์ดาวตัวเนี้ยครับผมว่าโปรเทสทำได้ดีเลยคือสามารถที่จะเอาไม้เข้ามาในลายออนเพลนครับแม้ออนเพลนก่อนที่จะเข้าไปทานลูกซึ่งตรงนี้เราสามารถมาดูได้ว่าเราออนเพลนจริงหรือเปล่านะครับก็มาคลิกตัวบอดี้ไลน์ลายตัวนี้เอาตัวที่ไม่ต้องการออกสวิงเพลนโอ้โหก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้จุด 22.2 เลยเหรอใช่ครับแล้วสะโพกอ่ะนี่อันนี้เห็นเอ็กซ์แฟกเตอร์เห็นทุกอย่างนะครับเนี่ยค่อนข้างจะสแควร์เลยนะหรือว่าเราจะดูตอนเซตอัพว่าเราเซตอัพตรงหรือเปล่าบางทีดูจากกล้องไม่เห็นนะก็จะเห็นว่าโปรเทสเป็นคนที่ยืนเซตอัพสะโพกเนี่ยค่อนข้างปิดไปนิดนึงนะครับปิดหมายถึงว่าปิดก็ซ้ายอยู่ข้างหน้าใช่สะโพกไปทางด้านขวามากเกินไปนะครับนั่นคือการเซตอัพนั่นเองนะครับแล้วก็ท็อปสวิงขึ้นมา
ล็อบสวิงมีการหมุนไหลมา96องศาหมุนสะโพก40ถือว่าเอฟเฟคเตอร์ค่อนข้างดีเลยนะฮะลงมาตัวนี้นี้มาดู Impact ทีนึงดูด้านหน้าครับมันละเอียดซะจนแบบผมกลัวเนี่ยกลัวตัวเองละคือจริงๆมันเป็นเหมือนเครื่อง MRI สแกนครับถามว่าเครื่อง MRI สแกนใช้กับคนไข้ด้วยคนไหมก็อาจจะไม่ต้องถึงกับทุกคนอาจจะคนที่ดูแล้วไอ้วินิจฉัยทั่วไปเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันก้ำกึ่งไปหน่อยอ่ะก็ MRI สแกนเพื่อให้ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่เครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ซะทุกคนนะครับถามว่า beginner ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าใน beginner เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นการข้อผิดพลาดเนี่ยได้ง่ายกว่าด้วยสายตาได้ด้วยสายตาด้วยกล้องวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเคโค้ชก็สามารถวัดมุมได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องมาละเอียดขนาดนี้แต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการที่จะ MRI สแกนสวิงตัวเองเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาดูจริงมันต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็คือ1ครั้งที่มาใช้บริการ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะมันต้องมีเรื่องของการติดเซนเซอร์ใช่หรือว่ามันมีเรื่องของไมค์กอล์ฟมันอ่านองศาหน้าไม้อ่านแอนเกิลได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการมีวัดตอนจดหลายๆอย่างมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงใช่เวลาหน่อยใช่ครับถ้าเกิดจะไปน้องไม้ที่ไหนเนี่ยก็มาต้องมาที่ The Golf Town Bangkok นะครับอยู่ที่ซอยประดิษฐ์ลือธรรม25นะครับโรงเรียนชื่อว่า Golfing Ground Sports Center ครับก็มาเยี่ยมเยียนกันได้แล้วก็ที่เรามีโปรถึง9คนลงด้วยนะครับก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับทุกวันเราเปิดทุกวันนะครับเพราะว่าที่นี่มีการเรียนรู้ครับพื้นที่ของการพัฒนากอล์ฟเกาท์โปรมาเซ็นเตอร์โอ้โหโซแกนเฉียบขาดขอบคุณน้องมากนะครับวันนี้ครับหลังขออนุญาตมาอีกนะมาได้เลยน้องเยอะมากเลยนะครับได้ครับได้นะฮะได้นะโปรคิวขอคิวด้วยนะฮะได้เลยครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนของรายการคุณเป็นคนของนี่แต่คุณเป็นคนของผมด้วยนะฮะได้ครับยินดีครับขอบคุณน้องมากครับขอบคุณโปรคิวด้วยนะครับครับและนี่ก็หมดช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ